ค่ะมาจะอธิบายก่อนนะคะว่าดอกไม้เนี่ยถ้าบานแล้วไม่ตากเขาก็จะเน่าคาต้นนะคะแล้วพอเน่าคาต้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดแมลงมารบกวนได้นะหรือเกิดโรคต่างๆในดอกไม้นะคะนี่เต้ก็เลยตัดมาวันนี้ได้มา2ดอกเป็นดอกกุหลาบดอกนี้นะคะเขาโรยไปแล้วก็เลยต้องตัดทิ้งนะจะได้ไม่เป็นโรคตอนนี้เลิฟกันไกลอันนี้มากเลยได้มาจากร้านใน Instagram นะคะชื่อร้านเป็นเลิศนะดีมากเดี๋ยวจะเอากุหลาบมาใส่แจกันนะคะซึ่งเป็นแจกันที่ได้มาจากร้านที่เตยดื่มน้ำกระชายขาวเขาเป็นประจำนะซึ่งน้ำกระชายนี้อร่อยมากเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังนี่ก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะคะน้องคนนี้ก็เหี่ยวแล้วเดี๋ยวถ้าวันนี้ว่างเดี๋ยวจะมาสั่งดอกไม้มาจัดเพิ่มนะส่วนอันนี้ก็คือตัดมาจากระเบียงน้องก็โรยแล้วนะคะอันนี้แค่วันเดียวเองนะส่วนน้อยของเตยนะคะคนนี้ก็จะเป็นบัวบกโขนนะคะเขาก็รดน้ำสองสามวันครั้งหรือว่าเวลาหน้าดินแห้งนะคะก็รดทีหนึ่งอันนี้เป็นมะยมเงินมะยมทองของพี่ปั๊บนะเวลามีแสงใบตรงนี้เขาจะกางออกนะคะทุกคนแล้วก็ต้นนี้เป็นว่านมหารวยคือชื่อเขาแบบเป็นต้นไม้มงคลนะคะแต่คือตอนมาเนี่ยเขามีใบนะทุกคนแต่เตยทำใบเขาร่วงไปตอนที่แกะออกจากวัสดุที่เขาห่อให้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นผักคอสนะคะที่เตยแบบทานแล้วมันเหลือหัวแล้วเตยเคยดูยูทูบเบอร์ฝรั่งที่เขาเอาผักมาลองปักชำใส่น้ำดูแล้วมันขึ้นอะไรเงี้ยต้นหอมอะไรเงี้ยเตยก็ลองใช้วิธีเดียวกันอันนี้เตยก็ลองนะคะไม่รู้ว่าจะขึ้นเอ้ยมันขึ้นนิดนึงแต่อันเนี้ยขึ้นแน่ๆนะคะแล้วก็ขึ้นไวมากปักวันเดียวก็เป็นใบเล็กๆแล้วอ่ะก็คือรู้ว่ารอดนะคะก็เลยลองเลี้ยงมาเรื่อยๆดูก่อนยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงกับเขาดีนะแล้วเขาก็มีรากออกมาแล้วด้วยเอาเป็นว่าใครมีประสบการณ์เรื่องปลูกผักเลี้ยงผักไงก็คอมเมนต์บอกเตยได้นะคะมือใหม่มากนี่สดเลยต้นหอมต้นหอมก็ขึ้นแล้วรดน้ำกันก็จะลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะต้องบอกก่อนว่าบัวบกโขดตอนแรกเตยได้มาเป็นของขวัญประมาณปีนึงแล้วนะที่เขาอยู่ในห่อเราไม่ได้แกะออกมาเลยอ่ะปีนึงนะคะทุกคนจนเตยย้ายบ้านอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยยังมีบัวบกโขดที่ยังไม่ได้ปลูกก็เลยมาลองปลูกดูก็ไม่คิดว่าน้องจะขึ้นนะแต่น้องก็ขึ้นมาแล้วเป็นการรอคอยที่มีความสุขมากๆจนตอนนี้ผมโตแล้วครับมีใบนะคะแล้วตรงรากเขาก็มีแบบแตกหน่อออกมาอีกนะซึ่งยังไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอลุ้นต้นหอมเมื่อลดไปไม่เคยมีความรู้เรื่องเลี้ยงต้นหอมเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาแล้วอยากเลี้ยงต้นไม้ก็แนะนำเป็นต้นไม้พวกที่เป็นโขดเป็นหน่ออะไรอย่างนี้นะคะเป็นว่านอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยต้องรดน้ำบ่อยนะคะก็สองสามวันรดทีทนก็ต้องดูแลเขาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะไปเปลี่ยนน้ำของคุณผักคอสเขาซะหน่อยเรียบร้อยก่อนไปวิ่งแนะนำรองเท้าก่อนนะคะอันนี้คือ Nike อะไรนะพี่ปั๊บซูมเพกาซัสซูมเพกาซัสอ
แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกครั้งที่เตยวิ่งนะเตยก็จะดู YouTube ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ดูเป็นคาเฟ่นะช่วงนี้ชอบดูคาเฟ่เกาหลีชอบดูชีวิตแม่บ้านเกาหลีนะก็ช่วงนี้เตยก็พยายามหัดเป็นแม่บ้านอยู่นะคะทำดีกว่าเดี๋ยววันนี้ทำสตรอเบอรี่มิลค์นะคะหรือว่าสตรอเบอรี่ลาเต้ง่ายง่ายอันนี้ง่ายมากจริงเคยลองแล้วแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยในใจเตยเย้เย้หน้าสดเวอร์ส่วนคุณลุงข้างหลังเขาก็กำลังจะทำกาแฟนะคะกาแฟสำหรับเตยด้วยเดี๋ยวไปเดินเร็ววิ่งเร็วสัก20นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมมื้อเช้ากันค่ะมีคุณลุงมายืนให้กำลังใจเปล่าหิวข้าวช่วงนี้เตยชอบดูคาเฟ่เกาหลีอ่ะพี่ป๊อปไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าเขาต้องหยุดตามมาตรการของรัฐบาลใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ไปทำงานก็ว่างต้องหาอะไรทำนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะในช่วงนี้จะให้สั่งข้าวเข้ามากินทุกวันหรือว่ามันก็ไม่ไหวอ่ะเนาะฝากติดตามด้วยนะคะ #SurfitKitchen นะคะเดี๋ยวจะฝึกสกิลทำอาหารไปเรื่อยๆเรียกว่าใครมีเคล็ดลับอะไรก็คอมเมนต์บอกเตยได้นะจะพยายามทำให้ดีขึ้นนะคะตอนนี้หอมกาแฟมากวันนี้ทำเมนูอะไรคะพี่ป๊อปได้กลิ่นหรอได้กลิ่นพี่ป๊อปเป็นลาเต้ครับแต่เดี๋ยวของเตยเป็นดริปเย้เย้เพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินนิดนึงนะคะไม่จำเป็นต่อร่างกายก็จะพยายามเลี่ยงแต่ถ้าเกิดมันยังมีประโยชน์ต่อจิตใจอยู่ก็จะกินในปริมาณที่น้อยลงแล้วก็ต้องออกกำลังกายให้มากขึ้นอย่างกาแฟเงี้ยไม่ดื่มเป็นกาแฟนมแบบฟูลแฟตและนมที่ใช้ทุกวันนี้ก็จะไม่ใช่นมแบบนมที่มีไขมันแล้วก็ต้องเป็นนมที่คอเลสเตอรอลต่ำนะคะแลคโตสฟรีด้วยเพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรหรือว่าพอเริ่มอายุมากขึ้นไม่เกี่ยวมั้งเวลาเหนื่อยหรือว่าเวลาวีคหรือว่าเวลาเครียดอะไรอย่างเงี้ยเวลาดื่มนมที่เป็นนมปกติแล้วจะท้องอืดอาหารไม่ย่อยเรอถ้าเกิดใครเป็นคนท้องอืดหรือว่าแพ้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาเรอเนี่ยมันทรมานมากแล้วเวลาท้องอืดมันทรมานมันอึดอัดไปหมดนะคะโอเคค่ะทุกคนออกกำลังกายเสร็จแล้วเย้วิ่งสลับเดินไปประมาณ2กิโลนะคะเช้านี้ก็เบิร์นไปได้ทั้งหมดประมาณ100แคลนะคะน้อยนิดจิ๊บจ้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เรากินไปเกือบล้านแคลต่อวันนึงคือแบบยิ่งอยู่บ้านยิ่งกินเยอะอะทุกคนหายเหนื่อยแล้วเราไปเตรียมอาหารเช้ากันเลยดีกว่าตะดาโอเคนี่คือเมนูที่เราจะทำทานในเช้านี้ก็คือขนมปังสกอมเบอร์เอ็กแล้วก็สตรอเบอรี่มิลค์นะคะหรือสตรอเบอรี่ลาเต้นะซึ่งวันนี้เตยใช้เป็นนมตัวนี้เลยเป็นเมจิแลคโตสฟรีนะคะอยากจะบอกว่าความสำคัญของการที่ไม่มีน้ำตาลแลคโตสในนมคืออะไรหลายๆคนอาจจะเป็นนะคะก็เช่นท้องอืดอย่างเตยเนี่ยคือเตยท้องอืดแล้วก็เรอนะคะบางคนอาจจะมีการถ่ายลมปิดปัดนะคะหรือบางคนอาจจะจูดๆเลยก็ได้นะอาการนี้เกิดขึ้นถ้าหากแพ้น้ำตาลแลคโตสนะคะเตยก็เลยนี่เลยเป็นทางออกของเตยนะคะก็คือเมจิแลคโตสฟรีนะคะทุกคนนี่จำหน้าตาเขาว่าดีๆขวดสีฟ้าฝาสีทองนะคะนอกจากที่เขาจะไม่มีน้ำตาลแลคโตสในนมแล้วนะเขายัง 0% ไขมันนะแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำด้วยใครที่กำลังดูแลสุขภาพอยู่นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ใครไปตรวจเลือดมาแล้วคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยแนะนำเป็นขวดนี้เลยนะอันนี้คือสตรอเบอรี่ไซรัปนะคะที่เตยเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะวิธีการทำง่ายมากก็แค่เอาสตรอเบอรี่นะมาหั่นเต๋าเล็กๆแล้วก็แบบใครมีเครื่องปั่นก็คือปั่นได้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลตามความหวานที่เราต้องการนะคะแค่นี้ก็แช่ตู้เย็นแล้วก็เรียบร้อยเสร็จนะคะก็ไส้กรอกนะคะตามที่เราชอบยี่ห้อไหนก็ได้นะคิดว่าไข่2ฟองไม่น่าจะพอเพราะเตยกับพี่ปรับคนละ2ใบนะคะนี่แล้วก็เนยเตยใช้เป็นเนยตัวนี้นะคนคอเลสเตอรอลสูงกินได้นะคะอ๋อแล้วก็ขนมปังอันนี้เป็นขนมปังที่แบบไม่ใส่สารเสริมคุณภาพสักอย่างนึงก็คือดูตามพี่ๆยูทูบเบอร์ที่เขาดูแลสุขภาพนะคะแต่ของพี่ปรับเนี่ยจะทำเป็นครัวซองโอเคเริ่มจริงๆแหละเริ่มถ้าใครสังเกตอินกรีเดียนของเตยก็คือเตยใส่ใจเรื่องสุขภาพจริงๆนะคะรวมถึงไส้กรอกในวันนี้ด้วยไส้กรอกเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นไข่นะคะน
ระหว่างนี้เดี๋ยวมาหั่นโคซองรอนะคะแล้วเดี๋ยวไปปิ้งไข่เริ่มได้แล้วค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะมันนี่จะเอาครัวซองมาอบกันอบซะจิ๋วๆเรียบร้อยจะมาเอาไข่ใส่ในครัวซองกันเลยน่าทานมากโอ้ร้อนเอ้ยร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ของพี่ป๊าพี่ป๊ามาไปเลยต่อไปทุกคนที่เตยจะมาทำให้ดูคือนมสตรอเบอรี่นะคะนี่เลยที่ขาดไม่ได้เมจิแลคโตสฟรีนะจ๊ะชิมให้ดูก่อนนะคะว่ารสชาติเขาดีจริงๆถึงจะเป็นแลคโตสฟรีนะคะไม่มีน้ำตาลแลคโตสแต่เขาก็มีความหวานแบบธรรมชาติอะเราจะมาทำให้ดูเลยง่ายมากทำตัวเหมือนอยู่คาเฟ่เกาหลีนะคะที่สำคัญคือเราต้องหาแก้วสวยๆมา1ใบ6ปึ๊บแล้วก็ใส่นมเมจิแลคโตสฟรีลงไปเลยน่าทานมากชิมเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปทานมื้อเช้าของเรากันเลยดีกว่าคิวดีๆก็ลุกขึ้นไปออกกำลังกายขอบเตือนอยากชิมอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงเสียงเจ้าไม่น่ารักเลยนะไม่ปั๊มน่ากินจังเลยอร่อยมากครับตอนนี้ก็ถึงเวลากาแฟของเตยแล้วค่ะพี่ปั๊มก็กำลังจะเตรียมให้เตยอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราดื่มกาแฟเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเตรียมอาหารกลางวันกันซึ่งพี่ปั๊มก็จะเป็นคนหุงข้าวนะคะส่วนเตยก็จะทำกับข้าวนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นโฮมคาเฟ่ก็ลองคอมเมนต์มานะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำให้ดูนะไปดูพี่ป๊อปดูกาแฟกันวันนี้คุณพชัยคาเฟ่พีใช้เมล็ดของอะไรคะใช้เมล็ดของแฮชครับแฮชคืออันนี้ใช่ซึ่งตอนนี้มันกาแฟเยอะมากมีทั้งของเรดไดมอนด์ครับคือถ้าปกติคือต้องอธิบายว่าที่ดริปเนี่ยที่คั่วอ่อนสุดก็น่าจะเป็นของแฮชก็เลยใช้ดริปให้เตยนะแต่ถ้าทำเป็นพวกช็อตเอสเปรสโซ่เนี่ยก็จะเป็นของเซลฟ์กับของเรดไดมอนด์เนี่ยน่าจะพอดีใช้แก้วบาบาปอปอด้วยนี่คลิกคลิกคลิกบ๊อบขอบคุณเข้มไปมาถ้าเข้มไปก็เติมน้ำแข็งก้อนนะได้ครับลองชิมดูก่อนนะครับได้มาแล้วโอ้ซุปเปอร์เค้กฝนตกว่าจะซักผ้าพอดีเลยนะคะฝนตกแล้วจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะแต่ก็แอบตัดดอกไม้มาให้พี่ปั๊บแล้ว1รอบนะคะเมื่อวานตัดแล้วนี่ใส่แก้วนี้ไว้น่ารักมากอันนี้ซื้อที่ไหนอ่ะญี่ปุ่นหรอใช่น่ารักเลยมันจะมีช่วงนึงที่ญี่ปุ่นเขาจะชอบเขาจะทำของที่เกี่ยวกับบาบ้าป้าป้าเนี่ยเยอะมากบาบ้าเบ๋อะเบ๋อะบาบ้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บใครทันดูการ์ตูนเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกไปหน่อยนะคะช่อง11เมื่อก่อนเป็นช่อง11มันเคยไปรำที่ช่อง11ด้วยนะรำอะไรรำอะรำไทยเนี่ยแหละเรียกว่ารำใหญ่ไปดูพี่ปั๊บหุงข้าวกันพี่ปั๊บหุงข้าวอร่อยมากผมไม่ได้หุงข้าวเครื่องมันหุงจริงพี่ปั๊บคือกะข้าวกะจังหวะกะทุกอย่างคือดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ข้างนอกฝนตกอ่ะฝนตกแดดออกอ่ะสวยจังส
จะทานเยอะทานน้อยครับวันนี้ไม่เยอะครับไม่เยอะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเตยมาเตรียมอุ้ยยังไม่ต้องเตรียมสิเดี๋ยวต้องหุงข้าวตั้งเยอะนาทีโอ้หุงนานเลยเนาะข้าวต้องทิ้งไว้อีกประมาณ 15-20 นาทีเพื่อแช่ข้าวเนี่ยใช่ต้องถึงค่อยเริ่มหุงก็เดี๋ยวปล่อยให้พี่ปั๊บซาวข้าวไปก่อนนะคะคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเตยสั่งดอกไม้มาด้วยนะอันนี้ที่สั่งมาคือน้องบายน้องเหี่ยวหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะได้เป็นดอกอะไรนะรอบนี้เตยสั่งดอกไม้มาจากร้านหอมไกลดีไซน์นะคะเดี๋ยวเตยจะขึ้น IG เอาไว้นะอันนี้คือเป็นร้านของพี่อู๋มีปัญญาพี่อู๋ที่ตัดชุดให้เตยนะคะชุดงานแต่งชุดใหญ่ก็คือที่สั่งนะคะก็บอกพี่อู๋ว่าพี่อู๋น้องอยากจัดดอกไม้ที่ห้องพี่อู๋ก็เลือกให้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ดอกไม้แบบไหนนะคะรู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้นะคะก็จะมีนี่นี่ซูมิโซะนะคะอยากจะบอกว่าใครที่กำลังพยายามฝึกทำอาหารอยู่เริ่มเป็นแม่บ้านอยู่เนี่ยทำตามเตยได้เลยนะคะง่ายมากเลยจริงๆนะส่วนนี้ก็เป็นหมูสไลด์นะคะจริงๆก็จะใช้กระเทียมด้วยแต่คือกระเทียมเก่าแล้วอะเหลือ2เม็ดพอดีเลยนะคะคือจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าสูตรของเขาว่าเขาใส่กระเทียมหรือเปล่านะคะแต่สำหรับเตยใส่เพราะเตยชอบ ไม่มีอะไรเลยเราชอบเราก็ใส่เมนูนี้และอีกเมนูหนึ่งก็คืออยู่ในนี้เลยตึ้งเป็นซอสเข้มข้นที่เอาไว้ทำซุปปลานะคะตรงนี้เขาก็จะเขียนเลยว่าเป็นปลาแล้วก็มีสาหร่ายแล้วก็เดี๋ยวจะใส่มิรินเข้าไปด้วยนิดหน่อยนะคะเพิ่มรสชาติแล้วก็ชอยยูแล้วก็มีสาหร่ายด้วยนะคะอันนี้เตยซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นที่ทองหล่อนะคะตรงพิมานอ่ะเป็นดรายวากาเมะ25กรัมนะคะราคา40บาทใช้ได้เยอะอยู่นะเราก็จะใส่ตัวนี้นะเป็นซุปปลานะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็จะเทใส่ถ้วยตวงนะก็กะเอามัน1ต่อ2แล้วก็เดี๋ยวใส่มิรินด้วยอันนี้คือสัดส่วนตามใจชอบเลยนะคะโอ้กำลังดีเลยเดี๋ยวใส่สาหร่ายลงไปเลยหอมมากอะสาหร่ายวากาเมะพี่ปั๊บลองชิมดูซิว่าได้หรือยังเปล่าก่อนอร่อยแล้วนะอร่อยแล้วเนาะอร่อยแล้วครับโอเคปิดไปเลยเรียบร้อยเป็นหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำหมูผัดซอสมิโซะกันต่อเลยมันก็จะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะแต่คือถ้าเกิดใช้เนยมันก็จะกลิ่นหอมนวลๆเหมือนกันนะนี่แค่นี้เดียวพมาชิมเลยนะไปเลยอร่อยนี่ใส่ผักใส่ข้าวผิดหวังไหมกับอาหารตัวนี้ไม่ผิดหวังหรออืมอาหารนั้นเราเคยบอกแล้วนะว่ากินแล้วมันแฮปปี้เหมือนข้าวหุงอ่ะข้าวอร่อยมากข้าวหุงเองกับข้าวไปซื้อก็ไม่เหมือนกันนะรสชาติก็ว่ากันตามท้องเรื่องนะแล้วแต่วันเดี๋ยวไปจัดดอกไม้กันครับถึงเวลาจัดดอกไม้ค่ะเราจะมาเคลียร์ของเก่าก่อนนะคะบุยน้องบายบายคนนี้ด้วยส่วนคนนี้ก็เหมือนกันมีผู้เหลือรอดแค่คนเดียวนะคะจากดอกไม้ทั้งหมดเดี๋ยวมาคิดกันว่าจะเอาคุณเขาไปไว้ที่ไหนโอเคค่ะมาเริ่ม
ต้องบอกก่อนนะคะว่าแจกันที่เตยมีส่วนมากก็จะเป็นแจกันอันนี้ของร้านหอมไกลนะคะเป็นเจ้าของเดียวกันกับดอกไม้ดอกไม้สวยมากร้านพี่อู๋นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนเช้านะส่วนอันนี้ก็เป็นขวดน้ำที่ซื้อในซูเปอร์อ่ะมันเป็นน้ำแร่นะคะก็คือเราดื่มน้ำหมดแล้วก็เสียดายไม่อยากทิ้งแต่ว่าทรงมันก็สวยดีนะคะส่วนอันนี้เป็นแจกันที่มีอยู่แล้วที่คอนโดนะคะอันนี้ก็เป็นแก้วน้ำแต่ว่าเวลาใส่ดอกไม้ดอกใหญ่ๆดอกเดียวมันน่ารักดีอันนี้ก็เป็นขวดน้ำที่ได้มาจากร้านไม่อยากทิ้งเสียดายนะคะแล้วนี่ก็เป็นแก้วเฮรอดส์อันนี้ก็มีน้องซื้อให้ตอนปีใหม่ปีก่อนๆ นะคะก็ใจกันแต่ก็จะประมาณนี้นะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเตยไม่ได้จัดดอกไม้เก่งนะคะแต่เตยก็รู้สึกว่าศิลปะมันก็ไม่ได้มีผิดมีถูกนะการจัดดอกไม้ก็อันนี้เป็นดอกไม้ที่พี่อู๋เขาจัดให้เลยนะคะไม่ได้สั่งมาเป็นพิเศษนะทิวลิปอุ้ยสวยมากอุ้ยนี่สีเหลืองใส่ใจกันนี้ดีกว่าน่ารักมากเออโอเคได้แหละอุ้ยใส่อันเดียวก็น่ารักแล้วอะก็ไม่มีกล่องอะไรกันSummer Night ไม่รู้เหมือนกันอะใครเป็นบ้างคะอยู่บ้านเราก็ต้องสั่งของออนไลน์เปล่าไม่มีอะไรครับพูดเลยโอเคประมาณนี้อันนี้นะคะก็ยังไม่ถูกใจอะทำไงดีอะนี่ดีกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการจัดดอกไม้นะคะปรับเซียนมากนะคะสำหรับการเลือกดอกไม้จากพี่อู๋ให้น้องในครั้งนี้แต่อันนี้ง่ายหน่อยสีแบบตัดกับแก้วมาแล้วก็อันนี้งงมากแต่ก็ชอบนะคะชอบแล้วอะแค่นี้ก็คือชอบแล้วอึ๊บไปแล้วมหาสนะโอ้ยบอกได้ไงHello.มาถึงมื้อเย็นกันแล้วนะคะมื้อนี้เตยสั่งกุ้งแล้วก็ปลามาจากแพของรุ่นพี่ของเตยนะคะชื่อว่าแพวารีปลาดีแม่ค้าสวยค่ะอยากจะให้ดูเดี๋ยวขึ้นคอนแทคเอาไว้ให้นะคะเผื่อใครสนใจอันนี้เป็นกุ้งลายเสือนะคะเดี๋ยวจะมาทำกุ้งลายเสือซึ่งเตยไม่เคยทำกุ้งลายเสือมาก่อนนะอันนี้จะเป็นครั้งแรกของเตยนะคะโอเคจะรอดไหมจะสุกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นกุ้งดองต้องมารอดูนะคะเมื่อกี้คุยกับอาจารย์ยูแล้วอาจารย์ยูทูบอะค่ะทุกคนดูว่าวิธีการทำกุ้งอะทำยังไงพอและไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวไม่สำเร็จโอเคดูกันเลยเย้กุ้งเขาตัวเท่านี้ให้น้ำเดือดๆเลยแล้วเรียบร้อยหน้าทาแล้วก็เรียบร้อยหอบเรียบร้อยจ้าโอเคค่ะทุกคนก็เดลี่บล็อกนะคะช็อปเดลี่บล็อกของเตยก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ๋อที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เตยด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปบ๊ายบายYeah.